เหตุ 1. คำที่ควรเข้าใจคือปปัญจหมายถึงอาการที่คลอเคลียพัวพันอยู่กับอารมณ์นั้นและคิดปรุงแต่งไปต่างๆด้วยแรงตัณหามานะและทิฏฐิผลักดันหรือเพื่อสนองตัณหามานะและทิฏฐิคือปรุงแต่งในแง่ที่จะเป็นของฉันให้ตัวฉันเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นไปตามความเห็นของฉันออกรูปออกร่างต่างๆมากมายพิสดารจึงทำให้เกิดปปัญจสัญญาแง่ต่างๆคือสัญญาทั้งหลายที่เนื่องด้วยปปัญจนั่นเองหมายเหตุที่สองจะเห็นว่ามีสัญญาสองตอนสัญญาตอนแรกคือสัญญาขั้นต้นที่กำหนดหมายอารมณ์ซึ่งปรากฏตามปกติธรรมดาของมันสัญญาตอนหลังเรียกว่าปปัญจสัญญาเป็นสัญญาเนื่องจากสังขารที่ปรุงแต่งภาพอารมณ์ให้ออกรูปร่างแง่มุมต่างๆมากมายพิสดารดังกล่าวแล้วหมายเหตุที่สามจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นแยกได้เป็นสองตอนตอนแรกตั้งแต่อายตนะภายในถึงเวทนาเป็นกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์พึงสังเกตว่าช่วงตอนนี้กระบวนการทำเป็นกระแสบริสุทธิ์ตามธรรมชาติมีแต่องค์ธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยยังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเกี่ยวข้องกระบวนการทำตอนปลายตัดตอนแต่เวทนาไปแล้วเกิดเป็นกระบวนการทำแบบเสพเสวยโลกหรือกระบวนการสังสารวัฏมารับช่วงไปความจริงตั้งแต่เวทนานี้เป็นทางแยกอาจต่อด้วยกระบวนการทำแบบวิวัตก็ได้แต่ในที่นี้มุ่งแสดงแต่แบบสังสารวัฏก่อนข้อพึงสังเกตในตอนนี้ก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นของช่วงหลังนี้จะไม่มีเพียงองค์ธรรมต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัยแก่กันตามธรรมชาติเท่านั้นแต่จะเกิดมีสัตว์บุคคลขึ้นมากลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสพเสวยกับสิ่งที่ถูกเสพเสวยผู้คิดและสิ่งที่ถูกคิดเป็นต้นหมายเหตุที่4กระบวนการทำเสพเสวยโลกในช่วงปลายที่แสดงข้างบนนี้เป็นเพียงวิธีแสดงแบบหนึ่งเท่านั้นเลือกเอามาเพราะเห็นว่าสั้นและเข้ากับเรื่องที่กำลังอธิบายคือขันธ์และอายตนะได้ดีอาจแสดงแบบอื่นอีกก็ได้เช่นที่แสดงอย่างพิสดารในหลักปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไปซึ่งเป็นกระบวนการทำแบบสังสารวัฏโดยสมบูรณ์หมายเหตุที่5ว่าตามหลักอย่างเคร่งครัดวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาในกระบวนการทำนี้เป็นสหชาตธรรมท่านถือว่าเกิดร่วมกันพึงเข้าใจว่าที่เขียนแสดงลำดับไว้อย่างนี้มุ่งเพื่อศึกษาได้ง่ายเนื่องด้วยกระบวนการทำนี้แยกได้เป็นสองช่วงตอนและช่วงตอนหลังอาจแยกไปเป็นกระบวนการทำแบบสังสารวัฏหรือแบบวิวัตก็ได้ดังนั้นเพื่อมองเห็นภาพได้กว้างขวางขึ้นอาจเขียนแสดงได้ดังนี้กรุณาดูแผนภูมิที่2ทับ4ประกอบด้วยซึ่งแผนภูมินั้นอ่านได้ดังนี้คืออายตนะบวกอารมณ์บวกวิญญาณเท่ากับผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีตั้งแต่เวทนาเป็นทางแยกทางหนึ่งเป็นกระบวนการทำแบบสังสารวัฏอีกทางหนึ่งเป็นกระบวนการทำแบบวิวัตในเรื่องอายตนะนี้มีข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไปดังนี้ข้อควรทราบข้อที่หนึ่งอายตนะภายในหรือทวารหกนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์หกคำว่าอินทรีย์แปลว่าภาวะที่เป็นใหญ่หมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าการในเรื่องนั้นๆเช่นตาเป็นเจ้าการในการรับรู้รูปหูเป็นเจ้าการในการรับรู้เสียงเป็นต้นอินทรีย์หกคือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์และมนินทรีย์คำว่าอินทรีย์นิยมใช้กับอายตนะในขณะทำหน้าที่ของมันในชีวิตจริงและเกี่ยวกับจริยธรรมเช่นการสำรวมจักขุนทรีย์เป็นต้นส่วนอายตนะนิยมใช้ในเวลาพูดถึงตัวสภาวะที่อยู่ในกระบวนธรรมเช่นว่าอาศัยจักขุอาศัยรูปเกิดจักขุวิญญาณเป็นต้น
และเมื่อพูดถึงสภาวะลักษณะเช่นว่าจักขุไม่เที่ยงเป็นต้นอีกคำหนึ่งที่ใช้พูดกันบ่อยในเวลากล่าวถึงสภาวะในกระบวนธรรมคือคำว่าผัสสายตนะแปลว่าที่เกิดหรือบ่อเกิดแห่งผัสสะคือที่มาของการรับรู้นั่นเองข้อควรทราบข้อที่2อายตนะภายนอกหรืออารมณ์ก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกคือโคจรและวิสัยโคจรแปลว่าที่เที่ยวที่หากินวิสัยแปลว่าสิ่งผูกพันหรือแดนดำเนินและชื่อที่ควรกำหนดเป็นพิเศษใช้เฉพาะกับอารมณ์5อย่างแรกซึ่งมีอิทธิพลมากในกระบวนธรรมแบบเสพสวยโลกหรือแบบสังสารวัฏคือคำว่ากามคุณกามคุณแปลว่าส่วนที่น่าใคร่น่าปรารถนาส่วนที่ดีหรือส่วนอร่อยของกามกามคุณ5หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะเฉพาะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเท่านั้น